สวัสดีปีใหม่2564ครับคุณผู้ชมเรายังคงอยู่กับทางรายการตำรวจอินดี้นะครับรายการที่ดีที่ยังคงไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันครับและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับเราพบเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับในทุกวันอาทิตย์แบบนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องบลิททีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคุณผู้ชมครับในปีนี้เราจะยังคงไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจอีกเช่นเคยครับหนึ่งตัวอย่างความฝันแรกของปีนี้จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมจากตัวอย่างรายการกันเลยครับตอนเด็กๆอ่ะผมไม่เคยคิดชอบไม่ได้จบครูมาผมก็คิดว่าเด็กเรียนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่คุณผู้ชมครับหลายคนนะครับเริ่มต้นการเป็นตำรวจด้วยการมีความฝันที่อยากจะเป็นตำรวจตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าตำรวจอินดี้ของเราในวันนี้ครับตัวท่านเองนั้นไม่เคยชอบตำรวจมาก่อนเลยครับแต่ว่าทำไมอยู่ๆถึงเปลี่ยนใจที่จะมาเป็นตำรวจครับแล้วก็เป็นตำรวจตระเวนชายแดนซะด้วยเราไปดูเหตุผลของท่านกันครับครอบครัวของผมอยู่เกิดที่หมู่ที่4ตำบลตาแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับผมมีพี่น้องทั้งหมด6คนผมเป็นคนที่6ก็ครอบครัวผมก็เป็นผู้ชายล้วนไม่มีผู้หญิงครับผมครอบครัวผมรับสภาพราชการ4คนคือเป็นผู้อำนวยการ1คนเป็นครูมัธยม1คนแล้วก็เป็นตำรวจภูธร1คนแล้วก็มาผมเป็นตำรวจตระเวนชายแดนเด็กผู้ชายจากแดนใต้ที่ไม่เคยคิดจะชอบการเป็นตำรวจเลยแม้แต่น้อยด้วยเหตุผลส่วนตัวแต่อยู่ๆมาวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวของเขาเปลี่ยนใจที่อยากจะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แถบตะเข็บชายแดนค่ะตอนเด็กๆอ่ะผมไม่เคยคิดชอบแต่ว่าพอไปเห็นชุดเห็นเครื่องแบบเห็นอะไรมันเท่มากก็เลยคิดว่าเออสักวันหนึ่งจะต้องเป็นตำรวจตระเวนชายแดนให้ได้แต่ไม่ใช่แค่เรื่องความเท่ของเครื่องแบบเพียงอย่างเดียวของการที่อยากจะไปตำรวจตระเวนชายแดนในส่วนของร้อยตำรวจโทณรงค์เปี่ยมยาเองก็มีเหตุผลอื่นที่เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะเมื่อความฝันอยากจะเป็นตำรวจตระเวนชายแดนได้ครอบงำจิตใจของเขาแม้ว่าตัวเขาเองนั้นจะไม่รู้ว่าหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดนนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรคือเพราะตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยผมเหมือนว่า1ป้องกันปราบปรามยาเสพติด2ป้องกันอธิปไตยให้ป้องกันทุกปัจจัย3ตัวคือต้องการอยากจับโจรผู้ร้ายที่มาลักเล็กขโมยน้อยแล้วก็อยากจะทำอะไรเพื่อป้องกันประเทศชาติให้ประเทศชาติเรามีความมั่นคงและมีความเป็นอยู่ของประชาชนมีความปลอดภัยมากที่สุดครับผมตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่าคนหน้าที่ทำตจรทำอะไรแต่ว่าอยากจะรู้ว่าทำไมตำรวจตะเวนชายแดนถึงเท่มากแต่งชุดเท่คือที่ผมเห็นอาร์มเนี่ยครับอาร์มของตำรวจตะเวนนี่แหละครับผมที่เป็นจุดเด่นให้ผมได้เห็นว่ามีแรงจูงใจที่จะเข้ามาเป็นตำรวจตะเวนชายแดนครับผมแม้จะยังไม่รู้ว่าตำรวจตะเวนชายแดนเป็นอย่างไรแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่มีความฝันแล้วว่าจะเป็นตำรวจตะเวนชายแดนให้ได้ร้อยตำรวจโทณรงค์เปี่ยมยาในตอนนั้นคิดได้แต่เพียงว่าต้องสอบให้ติดก่อนเท่านั้นค่ะก็เรียนจบอยู่ระดับม.5ครับก็เลยมีการเปิดการสอบตำรวจตะเวนชายแดนผมก็เลยไปสมัครสอบที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีผมก็ไปกับเพื่อนกันประมาณ 4-5 คนไปสอบผมปรากฏว่าผมก็สอบครั้งเดียวติดก็จะสอบได้ครับผมเพราะความมุ่งมั่นที่อยากจะใส่เครื่องแบบในชุดสีเขียวของตำรวจตระเวนชายแดนนี่แหละค่ะนายณรงค์เปี่ยมยาก็ได้ทุ่มเททำตามความฝันของตัวเองจนสำเร็จรู้สึกมีความตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจว่าที่เราได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะมาเป็นตำรวจตระเวนชายแดนถ้าได้ก็เลยก็ภูมิใจว่าถ้าเข้ามาแล้วเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทำถ้าที่เราจะทำได้ครับผมจบเป็นตำรวจตระเวนชายแดนก็ไปเรียนด้านกฎหมายที่โรงเรียนตำรวจภูธร2จังหวัดชนบุรีเป็นเวลา6เดือนแล้วก็
มาปรับพื้นฐานที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นเวลา4เดือนฝึกในภาคสนาม4เดือนแล้วก็ไปฝึกกับตำรวจภูธรที่อำเภอศรีราชาเป็นเวลา2เดือนมาฝึกเกี่ยวกับการจับโจรผู้ร้ายอะไรพวกนี้ครับผมการเริ่มมาปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชื่อกองนั้นเป็นชื่อกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่5ถ้าขึ้นอยู่กับกองกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่7ถูกแบ่งเป็นเขตเรียกเป็นเขตยังไม่แบ่งส่วนราชการในช่วงนั้นครับผมหน้าที่ตอนนั้นก็เป็นตำแหน่งลูกแถวตำแหน่งลูกแถวทำหน้าที่เดินตามแนวชายแดนดูปราบปรามเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับผู้จนกลุ่มน้อยเดินเข้ามาในประเทศของเราครับผมและมาถึงตอนที่นายณรงค์เปี่ยมยาต้องเปลี่ยนจากคำนำหน้าจากนายมาเป็นร้อยตำรวจตรีก่อนหน้าที่จะมาถึงคำนำหน้าในปัจจุบันตัวของเขาเองก็ได้รู้ความหมายของความฝันในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นแล้วค่ะตอนนั้นผมไปแข่งกีฬาฟุตบอลแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนนี่เขาจะมาเข้ามาให้ความคุ้มครองดูแลก็รอบสนามผมก็เลยเดินเข้าไปถามผมก็เลยพี่นี่คืออะไรเขาก็บอกนี่กูคือตำรวจตะเวนชายแดนเขาก็บอกแบบนี้ครับผมก็เลยพี่แล้วผมต้องทำยังไงถ้าจะเข้าไปเป็นตำรวจน้องก็เรียนได้จบใช้วุฒิม.3นี่แหละไปสอบก่อนก็เลยน่าเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้มาเป็นตจด.แล้วผมก็ถามเขาว่าพี่แล้วทำไงบ้างตจด.ก็มีหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดจับโจรผู้ร้ายป้องกันอธิปไตยให้กับประเทศชาติเกี่ยวกับแบบนี้ครับผมการเริ่มต้นบนเส้นทางสายสีเขียวอ่ามสีม่วงของร้อยตำรวจโทณรงค์เปี่ยมยาจะเป็นอย่างไรต่อและทำไมจากตำรวจตระเวนชายแดนที่คอยดูแลรักษาความสงบในแถบชายแดนภาคใต้ตอนบนกลายมาเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้ติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อจบครูมาผมก็บอกว่าเด็กเรียนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไม่ได้เป็นตำรวจตระเวนชายแดนสมใจที่อยากจะเป็นแล้วนะครับวันหนึ่งครับร้อยตำรวจโทณรงค์เปี่ยมยากลับมีประกายความคิดในใจครับที่จะเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนอะไรที่เป็นสิ่งที่จุดประกายในตัวท่านครับคำตอบอยู่ที่นี่แล้วครับจากตำรวจตระเวนชายแดนที่มีความมุ่งมั่นหวังรักษาชายแดนในประเทศไทยและดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตามหน้าที่ตามพันธกิจของการเป็นตำรวจตระเวนชายแดนแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จุดประกายในใจให้กับตัวท่านเองให้อยากจะมาทำหน้าที่ที่เรียกว่าครูตำรวจตระเวนชายแดนก็มีวันครับผมนัดไปราดตระเวนอยู่ที่หมู่บ้านบางเจริญบ้านบางเจริญอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมไปราดตระเวนแล้วก็ได้เดินผ่านโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคอกไอ้เผือซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าช่วงนั้นว่ามันมีโรงเรียนอยู่แต่เดิมจริงๆครับผมก็ชอบเป็นครูด้วยแล้วก็อยากจะเอาความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ว่าล่ะอยากจะไปสอนเด็กก็เลยไปยืนดูครูเขาสอนแล้วก็เลยถามครูใหญ่ยุคนั้นครูเดชาคุดเผือกเป็นครูใหญ่อยู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคอกไอ้เผือกก็เลยเข้าไปถามบอกผมก็ไปเรียกพี่ครับเนี่ยถ้าผมไปเป็นอยากจะเป็นครูบ้างเนี่ยจะทำยังไงเขาก็บอกว่าให้ไปสอบมาต้าแต่ว่าให้ไปสอบก็เลยเข้าไปสอบผมก็สอบได้ก็สอบในด้านการเขียนเขาให้สอบด้านการเขียนด้านการพูดแล้วก็เทคนิคการสอนแล้วก็ไปสอบผ่านก็มาเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอยู่ประมาณบ้านข้อเผือกอยู่ประมาณตั้งแต่ปี30เป็นเวลา10ปี
ถ้ามีความพยายามและมุ่งมั่นจริงก็ไม่มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้พลังในใจของร้อยตำรวจโทณรงค์เปี่ยมยาที่อยากจะเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนก็ได้เติมเต็มในความฝันของเขาจากความตั้งใจของเขาเองค่ะผมอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วก็เลยอยากจะสอนอยู่ตรงนั้นและส่วนหนึ่งก็เคยอยากว่าเห็นว่าอยู่ใกล้เขตจังหวัดชุมพรก็เลยว่าก็จะทำหน้าที่สอนครูอยู่ที่นั่นครับผมที่มารับครั้งแรกก็คือรับสอนวิชาคณิตศาสตร์ครับในประชั้นประถมศึกษาปีที่3เป็นครูประจำชั้นประถมปีที่3การสอนครั้งแรกของผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่เหมือนแบบครูไม่ได้จบครูมาเราก็สอนแบบตามตำราที่มีอยู่ที่มีนะสอนตามแบบที่ความรู้เดิมที่เราเรียนมาครับผมสอนตามความรู้เดิมเลยแล้วผมปรากฏว่าผมก็บอกว่าเด็กเรียนก็ยังไม่ใช่เข้าใจเท่าไหร่เพราะประสบการณ์ในการสอนนักเรียนครั้งแรกของร้อยตำรวจโทณรงค์เปี่ยมยาไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตัวเองคาดหวังไว้แต่ตัวท่านเองก็ไม่ย่อท้อค่ะในทางตรงข้ามท่านกลับคิดว่าจะต้องทำให้ดีกว่าเดิมให้ได้ท่านจึงไปศึกษาต่อเพื่อนำมาต่อยอดในการเป็นครูค่ะผมก็เลยหาทางไปศึกษาต่อโดยการไปเรียนอยู่ที่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีก็ในสาขาวิชาเอกพละแล้วผมก็เรียนในสายครูด้วยแล้วก็เรียนไปเสร็จปุ๊บก็ได้เทคนิคได้ความรู้จากตรงนั้นนะครับผมมาพัฒนาเสริมทักษะแล้วก็สอนเด็กโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนะครับก็คือปลูกผักผมทำหน้าที่ปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้านปศุสัตว์ก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูด้านประมงก็คือเลี้ยงปลาแล้วก็ด้านของเกษตรก็คือมีเห็ดนางฟ้าครับผมที่ผมทำอยู่ในณตอนนั้นครับรับผิดชอบในส่วนของเกษตรเพื่ออาหารกลางวันครับผมความรู้ก็ได้รับการอบรมครับก็มีทางเกษตรเขามาแนะนำการปลูกแล้วก็ทางประมงก็แนะนำการเลี้ยงปลาทางปศุสัตว์ก็แนะนำการเลี้ยงสัตว์ผมก็จะเข้ามาแนะนำการดูแลการให้อาหารการดูแลให้สัตว์แม่เป็นโรคแม่เป็นอะไรแบบนี้ครับทางแต่ละสัตว์สวนก็มีมาเข้ามาช่วยดูแลตอนนั้นโรงเรียนบ้านข้อเปลือกก็จะโอนให้กับสพฐครับผมพอโอนเสร็จปุ๊บผมก็ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนาสวนห้วยพึ่งอยู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนาสวนห้วยพึ่งปีหนึ่งก็ไปอยู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ1ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าละอู1ปีแล้วก็ย้ายไปอยู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าหมากอีก1ปีแล้วก็ไปย้ายมาอยู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน7ปีแล้วก็ย้ายไปอยู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคีล้อม5ปีแล้วก็มาอยู่ที่นี่เมื่อวันที่30วันที่1ตุลาคม2563ครับผมย้ายแต่ละที่คือสอนประจำชั้นครับผมสอนทุกสาระการเรียนรู้ทุกวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยสอนทุกสาระเนี่ยประจำชั้นนั้นครับผมอยู่ที่ป่าละอูประจำชั้นป .5 อยู่ที่คีรีล้อประจำชั้นป .6 แล้วก็อยู่ที่ป่าหมากประจำชั้นป .4 ก็จะมีเป็นชั่วโมงครับผมชั่วโมงแรกเป็นวิชาคณิตศาสตร์ชั่วโมงที่2ก็เป็นวิชาภาษาไทยชั่วโมงที่3วิชาภาษาอังกฤษแต่แบบนี้ครับมันจะแบ่งเป็นชั่วโมงหรือว่าบางวันเราก็บูรณาการการเรียนการสอนโดยให้การเด็กไปทำแปลงเกษตรแล้วก็เราก็เด็กวัดแปลงเกษตรนี่กว้างเท่าไรยาวเท่าไรปลูกผักระยะทางแบบนี้ครับผมทำกันด้วยครับผมแล้วก็วัดภูมิความรู้ด้านการวัดด้านการประเมินด้านการหาค่าความใกล้เคียงอะไรแบบนี้ครับผมก็มาอยู่ครั้งแรกก็รู้สึกมาเจอน้องๆให้การต้อนรับดีครับผมน้องๆขุดปูที่ให้การต้อนรับแล้วก็ให้ความอบอุ่นแล้วก็ผมก็มาเปลี่ยนระบบรูปของแปลงเกษตรบ้างนะครับเพื่อที่จะพัฒนาให้โรงเรียนดีขึ้นผมคิดว่าเวลาที่เหลือที่อยู่หน้าตรงนี้นะจะพยายามทำโรงเรียนของตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองน้อยเนี่ยให้มีระเบียบแล้วก็ให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วใหญ่นักเรียนเนี่ยศึกษาต่อ 100% ครับผมนโยบายของผมก็คือทำยังไงให้คุณครูเขามีความสามัคคีกันทำยังไงให้ครูเขาอยู่อย่างมีความสุขทำยังไงให้นักเรียนเขาอยู่ดีกินดีทำยังไงนักเรียนมีการศึกษาที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้ครับผมที่ความที่ผมต้องการมาครับและสุดท้ายความท้าทายจากความฝันการได้เป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนสมใจของร้อยตำรวจโทณรงค์เปี่ยมยาก็ได้รู้แล้วว่านอกจากตำรวจตระเวนชายแดนมีความพิเศษกว่าการเป็นตำรวจทั่วไปที่ต้องดูแลประชาชนและรบในชายแดนได้อย่างทหารการได้เป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนนั้นยิ่งมีความพิเศษมากกว่าที่กล่าวมาค่ะการเป็นตำรวจตระเวนชายแดนภาคสนามก็คือเราก็ทำความดีในด้านของการรักษาอธิปไตยในด้านการปราบปรามยาเสพติดในด้านการจับโจรผู้ร้ายนี่คือบริบทของการช่วยเหลือแต่ว่ามาเป็นครูตชด.เนี่ยคือเราสามารถสอนให้เด็กจะไม่รู้ให้รู้สอนให้เด็กจะไม่มีอนาคตแต่เขามีอนาคตได้ครับผมตอนนี้ถ้ามีโอกาสให้ผมจะพยายามรับใช้พระองค์ท่านตลอดครับผมความภูมิใจของคนที่เป็นครูนะครับคือการได้สอนหนังสือนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ซึ่งครูใหญ่ณรงค์เปี่ยมยานะครับก็รู้สึกเช่นเดียวกันครับแต่ว่าความภูมิใจของครูใหญ่ท่านนี้นะครับยังไม่หมดครับเพราะว่าท่านได้บอกทางรายการทีมงานตำรวจอินดี้นะครับว่ายังมีอีกหลากหลายอย่างเลยทีเดียวที่บรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้รวมถึงเหตุการณ์นี้ด้วยครับรับมาประมาณ 6-7 ครั้งครับผมรับครั้งแรกที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคอกไอ้เผือกครั้งที่2ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนเรศวรห้วยพึ่งครั้งที่3ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหินแล้วก็ครั้งที่4ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อมแล้วก็ได้เข้าเฝ้าส่วนพระองค์ไปถวายงานวิจัยให้กับพระองค์ท่านครับผมรู้สึกภูมิใจครับรู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้พระองค์ท่านผมก็เข้าใกล้พระองค์ท่านก็คือก็ได้รับเรียนทุนพระองค์ท่านเนี่ยครับผมพระองค์ท่านก็เรียกเข้าเฝ้าแล้วก็ให้งานวิจัยไปให้ท่านดูแล้วพระองค์ท่านก็ถามว่า
อยากเรียนต่อไหมผมบอกไม่อยากอยากจะทำงานเพื่อพระองค์ท่านมากกว่าครับผมก็เลยบอกผมใช้เวลาเรียนปริญญาโทเป็นเวลา9ปีครับตั้งแต่เรียนแต่ปี51มาจนถึงปีมาจบปี59ครับผมนาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับผมผมทำวิจัยเรื่องความหลากหลายของพืชพันธุ์ในชุมชนบ้านท่าวังหินครับผมพัฒนาด้านทั้งคุณด้านกายภาพด้านทั้งชีวภาพด้านทั้งการศึกษาด้านทั้งการเป็นอยู่ของคุณครูด้วยครูอยู่มีความสุขไหมครูกินดีอยู่ดีไหมนักเรียนมีการศึกษาดีไหมอะไรแบบนี้ครับผมอยากจะพัฒนาให้มันสูงขึ้นในสถานะของนอกจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและต้องการทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดในการเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนอีกสิ่งหนึ่งที่ตัวของครูใหญ่ท่านนี้รู้สึกและจดจำไปตลอดก็คือความรู้สึกนี้ค่ะก็คิดว่าเราสร้างคนให้เป็นคนนะครับผมสร้างขอให้เป็นคนแล้วก็สร้างจากสิ่งที่เขาไม่รู้จากสิ่งที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์เลยเราสอนให้เขารู้ให้เขามีประสบการณ์แล้วก็สามารถเราสอนในสิ่งที่ดีๆแล้วเขาเดินตามรอยเราได้ครับผมเริ่มเป็นครูมา32ปีครับผมเริ่มเป็นครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ถามว่าเหนื่อยไหมครับการทำงานก็เหนื่อยเป็นธรรมดาครับแต่ผมจะนึกการเหนื่อยของผมเนี่ยผมจะนึกถึงพระองค์ท่านถึงองค์พระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยครับผมมาเป็นกำลังใจเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ทั้งการศึกษาให้ทุนการศึกษาผมแล้วก็ให้ทั้งการเป็นอยู่ของครูการไปอยู่ของนักเรียนถ้าไม่มีพระองค์ท่านก็พวกเราก็ไม่มีจุดนี้ครับผมผมอยู่เส้นทางนี้ครับผมเส้นทางของครูตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยครับผมอยากจะไม่อยากจะเกษียณด้วยอยากจะอยู่ต่ออยากจะใช้พระองค์ท่านให้จนกว่าชีวิตจะหาไม่นะครับผมเพราะการได้เลือกเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนเป็นสิ่งที่ภูมิใจในชีวิตของร้อยตำรวจโทนรงค์เปี่ยมยาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อยท่านนี้ถึงแม้ว่าหากย้อนเวลาไปได้ตัวท่านก็ยังจะเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้เพราะมากด้วยประสบการณ์ของความประทับใจในชีวิตของท่านค่ะความประทับใจของผมก็คือการสร้างคนให้เป็นคนการจัดสร้างคนให้คนไม่รู้ให้เขารู้การสร้างคนที่เขาได้นั้นนะเขามีอนาคตที่สดใสและมีอนาคตเป็นสามารถเลี้ยงตัวเองได้ผมมีความภูมิใจตรงนั้นนะครับผมเกิดความภาคภูมิใจมากๆเลยครับผมที่ได้มีโอกาสมารับใช้ที่มาได้มาเป็นครูสอนได้มาเป็นผู้บริหารได้มาทำอะไรบางที่ให้กับสังคมแล้วก็ส่วนรวมบ้างเท่าไหร่ผมก็ยินดีรับใช้ครับผมให้ทุกอย่างครับผมคิดว่าผม1ได้ประสบการณ์2ได้บุญทุกวันผมการมาสอนเด็กนี่ผมได้บุญทุกวันแล้วก็3ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมแล้วก็อย่างน้อยๆก็ทำให้ในส่วนที่เรารับผิดชอบอยู่ให้เขามีความเจริญมากขึ้นนะครับผมก็จนกว่าจนเกษียณแล้วครับผมและถึงแม้จะภาคภูมิใจมากกับการได้ทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงคือการได้เป็นตำรวจตระเวนชายแดนแต่ตัวของร้อยตำรวจโทณรงค์เปี่ยมยาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อยก็ยังคิดว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นเมื่อเทียบกับสิ่งที่ท่านได้รับมาตอบแทนนั้นได้ไม่คุ้มค่ายังไม่ได้ครับยังไม่ได้เพราะว่าผมคิดว่ายังต้องทำอีกต่อไปครับตอนนี้ถ้ามีโอกาสให้ผมจะพยายามรับใช้พระองค์ท่านตลอดครับผมจนกว่าจะเสียเลยครับก็อยากขอบคุณสิ่งแรกคือพ่อแม่
ผู้ให้การศึกษาแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่ให้การสนับสนุนแล้วก็โดยเฉพาะพระองค์ท่านที่อยากจะชดรับใช้พระองค์ท่านให้เท่าที่จะทำได้เพราะพระองค์ท่านแกก็พระองค์ท่านก็เหนื่อยมาทุกวันผมก็อยากจะเป็นคนส่วนหนึ่งของพระองค์ท่านที่จะมาทดที่มาเสริมสร้างให้โรงเรียนตำบลตะเวนชายแดนมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นครับผมคือการเป็นตำรวจตะเวนชายแดนนะครับคือหนึ่งต้องศึกษาความรู้ต้องศึกษาความรู้แล้วก็ต้องมีสโลแกนของตัวเองด้วยว่าเรามีสโลแกนอย่างไรบ้างเหมือนผมเนี่ยผมมีสโลแกนก็คือความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่นฉะนั้นคนที่จะมาเป็นตำรวจชายแดนหนึ่งต้องมีภูมิรู้สองต้องใจตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นในส่วนที่เราอยากจะเป็นและเข้ามาแล้วเราต้องทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจริงๆครับผมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดนค่ะถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นที่อยากจะเป็นนั้นเพียงอยากเพราะอยากสวมใส่เครื่องแบบชุดสีเขียวอ่ามสีม่วงเพื่อความเท่แต่เมื่อสอบติดและได้เป็นตำรวจตระเวนชายแดนจริงๆก็ได้กลายเป็นความรักความผูกพันจนมาถึงปัจจุบันนี้และความรักในการเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนทำหน้าที่ให้ความรู้ในด้านการศึกษาก็ยังจะเป็นสิ่งที่ร้อยตำรวจโทณรงค์เปี่ยมยาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อยท่านนี้จะยึดทำตลอดไปคุณผู้ชมครับการที่ทำทุกอย่างนะครับที่ออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองบวกกับความรักนะครับที่มีต่อเครื่องแบบชุดสีเขียวอามสีม่วงในนามของครูตำรวจตระเวนชายแดนนะครับของร้อยตำรวจโทณรงค์เปี่ยมยาที่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำตามความฝันนะครับของตนเองและตัวท่านเองครับก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เลือกเส้นทางนี้ที่ทำให้ตัวท่านเองนั้นได้มีโอกาสนะครับตอบแทนคุณของแผ่นดินตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้นะครับและตัวของตัวท่านเองครับก็ยังมีปณิธานยึดมั่นนะครับต่อไปว่าถ้าเลือกได้ก็จะขอปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ตลอดชีวิตด้วยนั่นเองครับกลับมาพบกับรายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันและฝันนี่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้ทางรายการตำรวจอินดี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการนะครับผมและทีมงานทุกคนนะครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่และสวัสดีครับความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับผมเพราะว่าคนที่มีความพยายามย่อมอยู่เหนือสิ่งใดทั้งสิ้นครับถ้ามีความพยายามมีความอดทนต่องานที่เราทำย่อมมีความสำเร็จเสมอครับผม